in Google Plan ที่เราเอาไว้ของเขาเป็นนอกนอกมาราชการยาทางมหาจำปาคาโมใช้ชุดพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากสำนักวัดราชธรรมสัจจาแสดงความเคารพนับถือสามเณรและแม่ค้าทุกหลายองค์นับถือมัญญาทานผู้ทรงคุณบุญทีทานสุภาพสตรีและทานสุภาพบุรุษหากแพ่มัญญาทานประธานสมาคมและองค์การกระตันทุกๆทานดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วนั้นพวกเฮามาร่วมกันอยู่ที่นี่แม่นเพื่อมาประกอบสาปนกิจศพสอนสุธาให้แก่ยะเมวงเดือนศรีสวัสดิ์เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตและอำลาจากพวกเข้าไปพวกเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ยังอยู่เพื่อให้ยังรู้ความบ่เที่ยงของสังขารเพื่อประสานความเป็นญาติมิตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ยะแม่ผู้เดือนศรีสวัสดิ์ผู้ที่ได้เสียชีวิตอำลาจากพวกเข้าไปอย่าบ่มีวันจะกลับคืนมาอีกเลยยะแม่ผู้เดือนศรีสวัสดิ์เกิดเมื่อเดือนสิงหาคมเดือน8 1946ยะแม่วงเดือนมีอายน้องรวมกัน7คนอยู่ต่อมายะแม่วงเดือนก็ได้มาแต่งงานกับทานประเสริฐศรีสวัสดิ์และก็มีทายาทรวมกัน7คนเป็นสาย3และอินทร์4เมื่อประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงกันปกครองยะแม่วงเดือนก็ได้ข้าขอขออพยพมาอยู่ศูนย์อพยพประเทศไทยเมื่อมาหอดปีพันกรอยแปดสิมาเนี่ยแม่วงเดือนพร้อมด้วยขอขวบก็ได้ข้าขอขวบมาจากที่ฐานใหม่ที่สหรัฐอเมริกามาตกอยู่เมืองเซนต์ลูเซียแคลิฟอร์เนียอยู่อีกบอร์ดานก็ได้ย้ายมาจากที่ฐานใหม่อยู่ที่เมืองเฟสโนอยู่ต่อมาปี2019ท่านประเสริฐผู้เป็นสามีก็ได้เสียชีวิตอำลาจากของเขาไปในปี2022แม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ก็ได้ตัดสินใจมาแต่งงานกับทานหาณรงค์หรือว่าส่งสาคัมภีร์อยู่ต่อมาในปี2023ยังแม่วงเดือนก็ได้ล้มป่วยล้มและก็ได้ส่งเขาไปเป็นผัวที่โรงพยาบาลFresno Community Hospital ในเวลาหน้าที่สุดท้ายของชีวิตยะแม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ก็ได้เสียชีวิตอำลาจากของเข้าไปในมื้อวันศุกร์วันที่4เดือนสิงหาคือเดือน8ปี2023ว่ามาอยู่ได้77ปีด้วยพระญาณของตนเองพอข้าพเจ้าผู้ที่ว่าการจากไปของแม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ในครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งสำคัญอีกประการหนึ่งของผัวของลูกของอายและน้องและญาติมีทุกๆคนยะแม่วงเดือนเป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกของหลานเมื่อแม่วงเดือนยังมีชีวิตอยู่นั้นยะแม่วงเดือนก็ได้เข้าวัดไปทำบุญไปจำศีลอยู่บ่ได้ขาดข้าพเจ้าผู้ชื่นเป็นเกียรติที่ทางครอบครัวศรีสวัสดิ์ได้เห็นพร้อมกันให้ข้าพเจ้าขึ้นมาอ่านชีวประวัติหน่อและกล่าวสรุปดีแน่แม่วงเดือนในวาระโอกาสนี้ถ้าหากว่ามีการขาดตัวปกครองวังวาทานคงจะหายไปก่อนอื่นมื้อข้าพเจ้าขอแสดงความโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดกับการสูญเสียของแม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ในครั้งนี้พวกเขาเข้าใจดีว่าการจากไปของยะแม่วงเดือนในครั้งนี้ได้มีผลกระทบหายแห้งหลายเท่าใดต่อผัวต่อลูกต่ออายน้องและมุ่งเพื่อนทุกๆคนขอขวัญชีสวัสดิ์จงได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นมาแบ่งเบาเอาความโศกเศร้าสลดใจส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากหัวใจของพวกท่านในวันโอกาสนี้การจากไปของยะแม่วงเดือนในเจอนี้เห็นให้ทุกคนนักแต่ผู้เป็นผัวผู้เป็นลูกและอายและน้องอยากมีทุกคนมีความอะไรอาวรอย่างชุดซึ่งบ่มีสิ่งใดจะเปลี่ยนไปเลยแต่แล้วพอเข้ากับผู้ใจยังไม่ได้
ย้อนว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นกฎเกณฑ์ของชีวิตถึงบ่มีมนุษย์คนใดจะสามารถดีเยี่ยมได้เลยด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความอะไรอาวรณ์พอเข้ามาร่วมกันอยู่ที่นี่มีทั้งอาจารย์ประสงค์ผู้เฒ่าผู้แก่ก่อนทั้งผัวก่อนทั้งลูกและอาญาน้องที่ฮักแน่ของเจ้าได้พร้อมกันมาอย่างมากมายหลายตาทั้งผู้อยู่ไกลและอยู่ไกลมาเฒ่าร่วมกันในสถานที่นี้เพื่อมาให้เกียรติมาจำความเคารพต่อเจ้าและพร้อมเดียวกันก็เพื่อมาแสดงความไว้อาลัยและอำลาเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายยะแม่วงเดือนที่สวัสดิ์ที่งามแท้เลยอิงใส่คุณบุญคุณท่านความงามความดีที่เจ้าได้สร้างไว้ในชาตินี้ก็ดีผัวกับการทำบุญทำทานของผัวของลูกของอายาน้องและญาติมีทุกคนที่ได้ตั้งใจอุทิศอธิษฐานให้เจ้าในหลายวันที่ผ่านมาจนมาหอดมื้อนี้นั้นพวกเฮาทั้งหมดพร้อมทั้งพระเถระอนุเถระผู้ทรงศีลขออาราธนาอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ในพิภพจักรวาลโปรดได้มาช่วยอุ้มอดวงวิญญาณของญาติแม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ขอเฮือนขึ้นสู่สุคติภพขึ้นหาแดนแห่งนิรภาพที่เป็นแดนมนุษย์ทั้งหลายไหวว่อนและปรารถนาผุดเถิดเฉพาะไอ้ตัวแม่ขาวพอยืนขึ้นเด้อเพื่อเป็นเกียรติและไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่ดวงวิญญาณของญาติแม่วงเดือนชีสวัสดิ์ขอเชิญทุกท่านลุกยืนขึ้นและโบกหัวร่มเพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลา3วินาทีและทางสุภาพบุรุษข้าพเจ้าแสงจันทร์พมวงศ์ไส้ตามหลานขอบคุณศรีสวัสดิ์ขอขอบพระคุณนำคณะสงฆ์จากสำนักวัดล่าธรรมสัจจาที่เมืองแคชโนที่มาให้เมตตาธรรมโปรดไพร่ปกน้อยในเชือนี้ขอขอบพระคุณมาย่างหน่วยสงฆ์ขออุปถัมภ์วัดล่าธรรมสัจจาพร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องอายาน้องและหมู่เพื่อนทุกคนที่เดินทางมาจากทั้งไกลที่ในมหันต์ในงานสถาปนาคิดชกของยามแม่วงเดือนศรีสวัสดิ์ในเชนี้เนื่องในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้มาช่วยนุนบันดาลอภิบาลรักษาคุ้มครองให้ทุกท่านตลอดถึงขอบคุณจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขสดชื่นสมหวังปัจจักโรคไข้กระเจ็บแม้ทานจะปรารถนาสิ่งใดอันเป็นที่สอบทำแล้วก็ขอให้ได้สมดังมโนรสทุกสิ่งทุกประการท่านใดที่เดินทางมาจากทั้งไกลก็ขอให้เดินทางเมื่อปากสะเอื้อนตลอดปลอดภัยดีทุกประการขอขอบใจรายการต่อไปเป็นรายการว่างดอกไม้ทุกเทียนก่อนอื่นเมื่อกระไรขออาราธนาให้มุ่นประสงค์เปิดขึ้นมาพิจารณาครับเอาของมาลานออกไปขอนิมนต์ตอนที่ขอเส้นอีน้องไปกินข้าวที่บ้านพี่น้องทั้งหลายจะเชิญรับประทานข้าว
รายการต่อไปเป็นรายการว่างดอกไม้ถูกเทียนหรือว่าว่างเครื่องเย็นขนาดขอนิมนต์พระสงฆ์เปิดขึ้นมานำพาว่างดอกไม้ถูกเทียนเนาะหรือว่าว่างดอกไม้กันขนาดขอประกาศอีกชนิดหลังจากเข้าเช็คสีชาติพนักกิจศพนี้แล้วท่านกับผ่านเป็นขอเชิญทุกๆทางถึงเมื่อรับประทานอาหารคำอยู่ที่บ้านพักของคนเนาะอยู่ที่ถนนฟิเซอร์กับแม่มอนทำงานของตานายของพวกเดอร์กับไรเดอร์ขอเชิญและเมื่อแจกเขามือทำบุญข้าวปลาแจกเขาเนาะแมงมือวัดนะฮะสมาธิเรื่องจับมือจับมือเริ่มแต่เวลา10โมงหรือว่า9โมงนะครับ9โมงกันอยู่ที่บ้านเจ้าภาพที่เป็นน้องยังจะมีการทำบุญครับมือแก่ครับเริ่มเริ่มเป็นมือชื่อการหลังจากทราบการที่โชคดีแล้วก็เสริมทุกทางไปวนมาทางน้ำทำกระดาษนอกไปนอกในเรื่องมือแดกของเรื่องมือเรื่องวันพระมาเติมเองมาปฏิสิบเจ็ดเป็นการมีการทำบุญครับในย่านบุญแก่ขอบของแม่ในต้นเดือนทีชอนสุขีก็มาไปดีละไป